ก็ไม่ได้เช้ามากครับปกติทำงานเช้าวันนี้ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากค่ะเพราะโดยปกติเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วง่วงนิดนึงครับพ วงนี่ไงต้องมาเช้าตื่นประมาณ 4-3 กว่าสนุกดีครับได้ใส่ชุดเชฟครั้งที่2หลังจากไป Master Chef มาก็สบายใจนะคะทีมงานน่ารักดีครับว่าเป็นเกียรติมากวันนี้เจอไอดอลทั้ง2คนไปด้วยทั้งหม่อมแล้วก็มอตามแล้วก็ทีมงานทุกคนน่ารักมากสำหรับ Cow Rabbit Today นะคะคิดว่าคงเป็นอาหารที่ต้องรับประทานง่ายไม่เลอะเทอะนะคะจะเอาข้าวมาทำเป็นเหมือนกับอาหารจานเดียวที่รับประทานง่ายให้เป็นยำนะครับเป็นยำไข่ต้มแล้วกันที่เรียกยำเพราะว่าได้หลายรสชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยมันต้องเป็นแครอทครับเพราะว่าเวลาเราเร่งรีบเนี่ยรีบเดินทางออกบ้านเนี่ยพกแครอทอันนึงเลยฮะแล้วก็กินเลยครับครับก็เพจโจรสลัดนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพมาลงในRabbit Todayด้วยนะครับจะเป็นคอนเทนต์แบบย่อยเรื่องสุขภาพมาเป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆให้ติดตามก็ติดตามได้ในRabbit Todayครับผมก็ฝากผลงานในRabbit Todayด้วยนะครับฝากติดตามRabbit Todayด้วยนะคะเตือนแล้วนะ